ดูในกลุ่มนี้ตอนนี้วิกฤตทุกจุดมันทุกจุดเลยพี่ไม่มีใครไปไหนได้เลยตอนเนี้ยตำรวจยังไปไม่ได้แล้วอ่ะครับตอนนี้สถานการณ์น้ำสถานการณ์น้ำหน้าอำเภอบ้านไร่ไอ้ที่อำเภอบ้านไร่นะตรงนี้จะเป็นในส่วนของวัดอุ๊ยวัดบ้านไร่บอลระวังกิ่งไม้ในตรงนี้จะเป็นในส่วนของวัดบ้านไร่นะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีน้ำมาเรื่อยๆนะฮะดูกระแสน้ำเฮ้ยอะไรลอยละฮะท่านใดใกล้เคียงในส่วนของอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับอาสาสมัครท่านใดหน่วยงานท่านใดบ๊ายบายท่านใดใกล้เคียงให้เข้าสนับสนุนพื้นที่เนื่องจากมีผู้ต้องการความช่วยเหลือเยอะนะฮะแต่ทางเราไม่สามารถเข้าไปได้ตอนนี้เพราะว่าเราก็ยังติดอยู่ที่หน้าวัดบ้านไร่ใช่ครับเรายังติดอยู่หน้าวัดบ้านไร่ไม่สามารถออกไปได้นะฮะเมื่อกี้ไลฟ์สดโดนขัดขอโทษทีนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดบ้านไร่ร่วมชัยนาทครับเบื้องต้นถ้าจะเข้าสนับสนุนที่เกิดเหตุอยู่ที่ตัวอำเภอเลยครับตัวอำเภอบ้านไร่ตอนนี้ได้รับแจ้งเพิ่มเติมแล้วนะฮะว่ามีคนติดอยู่ในบ้านอยู่ป่าหมากป่าหมากใกล้ๆใกล้ๆกับวัดบ้านไร่ครับแต่ว่าทางเราไปไม่ได้ตอนนี้ได้รับแจ้งเพิ่มเติมว่ามีผู้ติดอยู่ในบ้านทุกคนขอความช่วยเหลือนะฮะเราอยากไปช่วยนะแต่ตอนนี้เรายังติดอยู่จริงๆเราไม่สามารถไปไหนได้เลยตอนนี้ได้รับแจ้งมีรถตกไปในสะพานแต่ยังไม่ทราบว่ามีคนติดอยู่ในรถไหมแล้วก็จะเป็นคนโดนน้ำพัดนะครับยังไม่ชัดเจนว่าสูญหายหรือไม่ตอนนี้เราได้ข่าวว่าใหม่คือมีประชาชนขอความช่วยเหลือให้ย้ายคนออกจากบ้านเป็นบ้านหลังเดียวอยู่ในป่าหมากผมก็เคยไปย้ายรอบที่แล้วก็มันอยู่ติดคลองด้วยเชื่อว่าตอนนี้น้ำไหลแรงแต่มันน่าจะเข้าตรงนี้จำไม่ผิดตรงนี้บ้านของเขาอะเข้าไปเนี่ยผมตอนนี้ผมเข้าไม่ได้นะครับตอนนี้ผมไม่มีเรือหรือเจ็ตสกีที่สามารถเข้าไปรับเขาได้เลยตอนนี้ก็ถ้าเรามีเรือหรือเจ็ตสกีเราสามารถเข้าไปช่วยเขาได้ตอนนี้ทีมผมก็ติดอยู่เหมือนกันออกไม่ได้นะฮะเพราะว่าเนี่ยต้องเข้าไปซอยนี้บ้านที่ว่าขอความช่วยเหลือเมื่อกี้เนี่ยซอยนี้เลยระดับน้ำก็รอบที่แล้วยังไม่ท่วมขนาดนี้นะยังแค่คออะแล้วตอนเนี้ยน้ำมันมาขนาดนี้ผมว่ามีสูงเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถเข้าไปในบ้านเขาได้นะฮะบ้านเขาอยู่หลังเดียวเลยอยู่ที่ป่าหมากบ้านอยู่ป่าหมากติดคลองอยู่เหมือนกันเราก็อยากไปช่วยแต่เราไปไม่ได้เพราะตอนนี้เราก็จะไปตรวจสอบเหตุเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะฮะเราติดตัวผมยังยืนไม่อยู่เลยตอนนี้เบิ้นมารับหน่อยที่ตัวอำเภอเลยครับตัวอำเภอบ้านไร่เลยแต่ตอนนี้ผมอยู่ตรงวัดบ้านไร่ตอนนี้ผมอยู่ตรงวัดบ้านไร่วัดบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับเพราะว่าผมเมื่อตะกี้ไปช่วยคนออกจากบ้านมา
โอ้โหดูน้ำมันเพิ่มขึ้นตอนแรกรถผมยังพ้นน้ำตอนนี้ไม่พ้นแล้วฮะน้ำขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทั้งแรงทั้งเพิ่มขึ้นเลยตอนนี้ไม่มีท่าทีจะลดเลยต้องบอกนะครั้งนี้ครั้งแรกอีกที่ผมอยู่บันไล่แล้วผมเห็นมาเนี่ยเขาปกติไม่เคยจะน้ำเห็นน้ำหลากเลยขนาดนี้มารับกูแด้ไปคิวกินตอนผมไปหน้าโรงพยาบาลยังไม่ได้พี่ตอนนี้เพราะว่าผมก็ยังติดเหมือนกันไม่มีรถออกไปเลยรถพี่หำมันเตี้ยงให้ออกไม่ได้คนก็เดินออกไปไม่ได้ตอนนี้มันมีบ้าคนป่วยขอความมันมีบ้าคนช่วยเหลือแต่ตอนนี้มันถึงคอแน่นอนแล้วเข้าไม่ได้ต้องรอทีมน้องถางมาแต่บ้านนี่นี่บ้านข้างในเนี่ยฮะอยู่กำลังรอขอความช่วยเหลือจากเราแต่เราเข้าไม่ได้แต่ที่ผมก็เดินออกไม่ได้ผมต้องให้เพื่อนมารับใช่บอกพี่หามจำได้หลังเนี้ยโอ้ยผลนาทีดูไม่มีท่าทีลดลงเลยขอบคุณร่วมกตัญญูขอบคุณร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาทนะครับที่จะเข้าสนับสนุนในพื้นที่และอีกหลายหน่วยงานตอนนี้ผมก็ยังออกไม่ได้ติดในส่วนนี้จะเป็นน้ำป่าไหลหลากนะฮะน้ำป่าไหลหลากบันไดนี้ฝนตกหนักหลายชั่วโมงดูความแรงตอนนี้ชัยนาทกับด่านช้างด่านช้างไม่แน่ใจแต่ชัยนาทออกมาแล้วแล้วก็น้องฉากอุทัยออกมาแล้วเพราะเราออกไม่ได้เราตอนนี้บ้านนี้ขอความช่วยเหลือจำได้ไหมเออที่อยู่ในป่าหมากเขาเฟซมาแต่เราไปไม่ได้ไงเรารอเขาดีกว่าเหนื่อยแล้วตังค์กับป่ะถึง20ไหมจะซื้อไหมซื้ออะไรอ่ะอย่าเซลอย่าเซลกระดาษไปแก้ปะลากยางนาแคมป์มีผู้ประสบภัยติดอยู่ครับแต่ว่าเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ตอนนี้เราเข้าไม่ได้นะครับเราก็ติดอยู่เหมือนกันตอนนี้เรากำลังรออาสาใกล้เคียงพื้นที่อำเภอบ้านไร่ครับตอนนี้เท่าที่ทราบมาคือเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะพี่เปาด่านช้างถ้าว่างผมขอกำลังนะครับเพราะว่าตอนนี้มีผู้ประสบภัยในอำเภอบ้านไร่หลายพื้นที่หลายคนเลยครับเพราะว่าทางผมยังติดอยู่หน้าวัดบ้านไร่ออกไม่ได้นะน้ำมันแรงขึ้นเรื่อยๆทางใดอยู่ใกล้เคียงด่านช้างเอ้ยใกล้เคียงบ้านไร่ก็ขอกำลังสนับสนุนด้วยนะฮะอะไรนะตอนนี้น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่มีเดี๋ยวผมพรุ่งนี้เอาตังค์มาให้ไม่ได้พกขึ้นมาก่อนน้ำจะพร้อมเข้าบ้านแล้วหลังจากเข้าบ้านแล้วเอาของอะไรเอาลูกบอลลูนกระดาษแล้วก็ไปแก๊ปตอนนี้ท่านใดใกล้เคียงอำเภอบันไลก็เข้าสนับสนุนช่วยเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยด้วยนะครับอันเดียวครับ26 บาทโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอนนี้มีผู้ประสบภัยหลายพื้นที่นะครับแต่ทีมผมยังติดอยู่หน้าวัดบ้านไร่ทีมผมออกไปไม่ได้เลยครับตอนนี้นี่น้ำขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้เราเข้าไปไม่ได้จริงๆนะครับเราต้องรอทีมสนับสนุนรอทีมช่วยเหลือจากพื้นที่อื่นเข้ามาสมทบเพราะว่าทีมผมตอนนี้ก็ยังติดอยู่เลยผมออกไม่ได้นะฮะผมก็มาช่วยเขาแต่ว่าผมออกไม่ได้ตอนที่มาน้ำยังไม่ขนาดนี้ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วพอผมช่วยเขาเสร็จประมาณครึ่งชั่วโมงน้ำป่าลงมาเลยออกไม่ได้นะฮะทางเราก็อยากช่วยทุกคนแต่ตอนนี้เราออกไม่ได้แล้วเราได้รับแจ้งหลายพื้นที่มากเลยตอนนี้ดูบ้านหลังนู้นครับโอ้โหฮะ
แท็กใครบอกไอ้ต๊อปโทรมาแล้วชาหน้ากำลังมาใช่ไหมใครโทรมานะต๊อปถามนี่มันจะถามอะไรเพราะว่าให้ดูไลฟ์สดเลยถ้าจะดูน้ำอ่ะบอกว่าให้ดูไลฟ์สดถ้าจะดูน้ำเขาบอกว่าเขาจะเข้าอันไหนจะเข้าอะไรจะเข้ามานี่เออๆๆมึงเอาไปช่วยกูก่อนกูไปไหนได้เลยเหี้ยอีผายใครเหี้ยพี่อ่ะโอ้ยบอกดิคิดถึงจังเน่ๆบอกดิคิดถึงจังฮัลโหลฮัลโหลอ้าวคุณรอไปแล้ววันไรตอนนี้น้ำขึ้นมาแล้วนะฮะผู้ประสบภัยตอนเนี้ยโอ้โหผู้บอลฝนตอนนี้ฝนตกเรื่อยๆเราเกรงว่าคืนนี้เราจะไม่ได้นอนจริงๆนะเนี่ยฝนตกครับฝนตกน้ำป่าไหลหลากตอนนี้ฝนหยุดแล้วตอนนี้ไม่เป็นอย่าเพิ่งอย่าลกลกน้ำแรงน้ำแรงไอ้จะวางแนวเชือกไหมท่านใดก็ใกล้เคียงบะไลขอกำลังสนับสนุนหน่อยนะฮะมาไล่เจอน้ำป่าเขาแล้วปีนี้เต็มๆเลยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนทีมผมไม่ไหวครับทีมผมก็ติดอยู่เหมือนกันตอนนี้บ้านตรงข้ามขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าน้ำได้ขึ้นไปแล้วน้ำขึ้นไวมากครับขึ้นไวมากก็ตอนนี้ฝนยังตกอยู่เรื่อยๆนะฮะยังไม่มีท่าทีที่ว่าจะหยุดตกเลยและน้ำจากข้างบนก็มาเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ตกข้างบนแล้วน้ำข้างบนก็ไหลลงมาสมทบอีกด่านช้างพื้นที่ต่อจากอำเภอบ้านไร่เตรียมรับมือนะครับเตรียมรับมือเก็บของขึ้นจากที่สูงนะครับขึ้นไว้ที่สูงเลยนะโซนไหนของบ้านไร่ตัวอำเภอนะครับตัวอำเภอบ้านไร่เลยแต่ตอนนี้ผมติดอยู่หน้าวัดบ้านไร่ครับออกไปไม่ได้ยางนาแคมป์ตอนนี้รอเจ้าที่นำเรือยนต์เข้ามาครับมีเจ้าที่กำลังวางแผนเข้าไปเพราะว่าผมประสานให้แล้วทีมผมตอนนี้ยังติดอยู่หน้าวัดบ้านไร่ยังหาทางออกอยู่รอทีมเข้ามาสมทบแล้วจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อครับป่าหมากผมยังเข้าไม่ได้นะฮะป่าหมากเพราะว่าน้ำมันสูงในป่าหมากน้ำสูงและแรงผมเข้าไม่ได้จริงๆต้องรอทีมรออุปกรณ์ตอนนี้พวกผมก็ติดครับพวกผมออกไปไหนไม่ได้เลยผมติดแงกกันอยู่ตรงเนี้ยผมเพิ่งเข้ามาช่วยย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านแล้วออกมาก็ติดเลยน้ำมาเร็วมากถ้าท่านใดเข้ามาถึงก็มารับทีมผมออกไปด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าผมก็อยากออกไปช่วยเหมือนกันแต่ว่าผมออกไม่ได้ตอนนี้เนี่ยน้ำขึ้นไวมากแป๊บเดียวมาเร็วแล้วข้างบนต้องตกใช่ไหมตอนนี้อำเภอบ้านไร่ยังอ่วมนะฮะหลีกเส้นทางก่อนอย่าเพิ่งรถเตี้ยรถต่ำอย่าเพิ่งเข้ามานะครับหลายหน่วยหลายภาคส่วนกำลังเข้าช่วยเหลือกันแต่ว่ามันก็เป็นไปอย่างยากลำบากนะดูจากสภาพมันก็น้ำค่อนข้างแรงและอย่างทีมเรือทีมอุปกรณ์ชุดครูฝึกกำลังเข้าพื้นที่อยู่ระหว่างใช้ความเร็วเข้าพื้นที่นะฮะทีมผมต้องเซฟตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปลอดภัยผมก็ไม่เข้าผมก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าผมก็จะไม่เข้านะถ้าตัวผมไม่ปลอดภัยขณะผมอยู่ตรงนี้ยังไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาเรื่อยยังไม่รู้จะอยู่ได้ถึงตอนไหนเพราะว่าน้ำเนี่ยน้ำขึ้นมาอย่างนี้
ตอนนี้ทีมกู้ชีพกู้ภัยอำเภอบ้านไร่ครับติดอยู่บริเวณหน้าวัดบ้านไร่นะครับไม่สามารถออกไปได้และระดับน้ำกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ายังไม่ลดลงผมก็คงต้องหาที่สูงขึ้นก่อน